สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ27สิงหาคม2567นะวันนี้ไม่สะดวกที่จะจัดรายการสดนะแต่ต้องการจะพูดถึงเรื่องที่มันอยู่ในใจนะคือถ้าพี่น้องติดตามผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นเสื้อแดงแล้วก็สายของคุณทักษินเนี่ยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันนะแม้กระทั่งคุณจตุพรนะ เข้าใจคุณเต้นหด้อั้งได้สัมภาษณ์ออกนรายการเพราะเราเป็นนปชเป็นนปกเป็นขบวนเสื้อแดงนะนะแม้ว่ารายละเอียดบทบาทจะต่างกันนะแต่ว่าก็ร้อยเรียงถึงกันนะพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะสมัยเสื้อแดงเนะี่ยเขามีเรดพลัสนะผมเลยเขียนบทบทความไปลงนะจริงแบบเดือดามากนะตอนนั้นที่พูดเรื่องทําไมต้องเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเขียนแบบลิเกแบบนะหลักการไม่มีอะไรลึกซึ้งนะแต่เป็นหลักที่ ที่เป็นของจริงเนี่ยร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยแล้วก็พอรัฐบาลคุณยิ่งรักโดนล้มเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับนะกลุ่มพี่น้องที่เขาเป็นนะอดีตเพื่อไทยร่วมกับรัฐบาลคุณยิ่งรักษที่ต้องหนีออกมาน,นะครับเราก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะหนึ่งในฐานะคนไทยด้วยกันนะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในส่วนอุดมการเพื่อประชาธิปไตยนะเพื่อ ความเป็นธรรมเราก็ดูออกว่าคนเราเนี่ยถูกกระทําแม้กรทั่งผมทํางานร่วมกับพี่เอกนะซึ่งแกเป็นคนที่รักคุณทักษิณและแกเป็นคนพี่เอกเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงแกรักคุณทักษิณเคารพนับถือแล้วก็จริงๆริงะเราก็จะเห็นว่าตระกูลชินวัตรเนี่เขาโดนกระทําเยอะโดนกระทําเยอะ แต่เรื่องนะความเห็นนะทั้งหลายนะใครจะว่ายังไงเนี่ยมันก็มองในเฉดที่ต่างกันไปได้จุดยืนของแต่ละคนอย่างเงี้ยจังหวะที่เราร่วมสู้กันก็ร่วมสู้นะนะองค์การเสรีไทยอย่างเงี้ยแต่จังหวะหนึ่งนะเมื่อเกมทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปหมดนะวันเวลามันก็มันก็ทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเมื่อปัจจัยปีเปลี่ยนเนี่ยคนมันก็จะยืดในจุดที่ต่างกันเพราะที่มามันต่างกัน แต่ที่ดรเพนดินมานั่งยืนจัดอยู่เนี่ยผมบอกดรทักษิณจําได,ได้เจอกันครั้งแรกเลยนะไปกอดท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยจําได้ว่าเป็นงานไม่ได้กอดนะตอนเพราะว่ามันที่สาธารนณะผมไปกอดดรทักษิณแทนพี่น้องเขาขอนะตอนหลังที่ไปเจอแต่ครั้งแรกที่เจอเนี่ยงานนะเปิดภาคีไทยเพื่อสิทธิพนมือผมยังจําได้ว่านะถ้าดรทักษิณยืนอยู่เคียงข้างประชาชนนี้เหลียวมาก็จะเจอนะ เราก็เป็นเพื่อนกันผมก็ยังยืนยันคํานั้นนะแล้ววันนี้คุณทักษิณเนี่ยเขาประกาศตัวชัดเจนไปยืนอยู่ข้างนะเครือข่ายระบอบคณะที่ปไตยเมืองไทยเนะี่ยเขาจงรักภักดีเขานะก็ชัดเจนจงรักภักดีก็ไม่ได้พูดเกินเลยถึงขนาดว่านะเวิร์กวังอลังการเรารู้ถึงความจําเป็นเรารู้ถึงอาจจะเป็นว่าในความเป็นจริงเนะี่ยครอบครัวเขาอยู่ในอํานาจอย่างนั้นนะนะเล่นบทอื่นมันไม่ได้หรอก จริงเนี่ยว่ากันแล้วตรงด้วยความสัตย์จริงตั้งแต่ต้นคุณทักษิณก็ไม่คิดจะล้มแล้วคนฉลาดระดับคุณทักษิณเนี่ยหรือคนในเมืองไทยถ้าฉลาดจริงๆเนี่ยจะไปกล่าวหาว่าใครจะล้มเจ้านะความเป็นจริงคนที่จะล้มเจ้าได้เนี่ยถ้าเอาชนะกําลังก,กองกําลังกองทัพไม่ได้เนี่ยนะคุณจะล้มได้ยังไงมันไม่มีทางเลยนะ ล้มแล้วเนี่ยสมมติไปจับตัวเจ้ามาแล้วก็นำะบีบเขาให้เปลี่ยนการปกครองหรือจะฆ่าเขาให้ตายแล้วทมว่าจะอยู่ได้ยังไงเพราะคนนะจำนวนหลายละนะ้านก็ยังรักกษัตริย์อยู่นะแล้วคนจํานวนมากนะที่ใกล้ชิดเขาก็จงรักภักดีเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำนะให้เกิดการล้มเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทําได้แต่การที่เราพูดวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะ คือคนที่อยากล้มเจ้านะ่ยมีอยู่แล้วคนที่เกลียดเจ้าสุดๆมีอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่มีสติปัญญาคนทีนะ่เรียกว่าเานะมีการศึกษาเพรางั้นเถอะก็จะมองอยู่แล้วว่าการล้มเจ้าเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ในถ้านะจริงๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะความเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปไม่ได้ในบริบทของประเทศไทยซิวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีคนที่จงใจแล้วมีศักยภาพแล้วทําให้มันสําเร็จได้ เพราะจะทําให้สําเร็จเนี่ยนะเอาใช้ความรุนแรงอย่างเดียวเนี่ยนะก็คิดตื้นอีกคุณรุนแรงไปจัดการได้แล้วถามว่าจะให้ใครเขารพบคุณใครนับถือคุณหรือใครยอมให้คุณนะไปตั้งอะไรตามอกนานะเหมือนกับว่าล้มสถาบันกรรษัตริย์แล้วฉันจะตั้งอันใหม่เนี่ยถามว่ามีปัญญาคุมสถานการณ์คุมทหารคุมมวลชนคุมคกลไกราชการและให้ทุกคนคนไทยเนี่ยยอมรับนะเพราะนั้นเนี่ย การที่นะคุณทักษิณเขาโดนข้อหาว่าล้มเจ้าเนี่ยจริงๆนะมันก็คืออาการหมันไส้ใครจะหมันไส้มีอยู่หลายคนแนะ่แต่หมันไส้ไม่ใช่คําเดียวหรอกคุณทักษิณแกบอกว่าโดนมีคนหมันไส้ก็ยังโดนแล้วเนี่ยจริงๆนี่ก็คือเขามองแล้วว่าเป็นพิษเป็นภัยแล้วคําว่าเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยใครอย่ามาฟอกขาวให้กับกษัตริย์ภูมิพลผมเนี่ยเป็นคนที่พูดถึงรากของความเป็นจริงของมนุษย์นะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแกเรียนรู้นะ <c oughs> คือหลังจากได้ขึ้นครองราช์แล้วไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยแกไม่ได้เรียนระดับปริญญาทั่วไปแกเรียนสังคมไทยเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรียนกฎเกณฑ์ของสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกว่ามันโดนยุบมายัางไงแล้วแกก็สร้างนะโครงสร้างต่างๆเนี่ยขึ้นมานะมันเป็นธรรมดาที่คนฉลาดเนี่ยอย่างกษัตริย์ภูมิพลก็ต้องรู้ว่ามันต้องคุมเป็นไงคุมทหารให้ได้คุมคกลไกราชการให้ได้ คุมโครงสร้างผลประโยชน์ธุรกิจคนที่มีอิทธิพลในสังคมพระเนรนะระดับสูงหัวหน้าใหญ่ของกลไกร,ราชการนะแล้วด้านตุลาการต้องมีคนไปคุมด้านนิติบัญญัติต้องให้แน่ใจว่ากฎหมายไม่รุกเข้ามาถึงตัวเองต้องป้องกันหนึ่งสองทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายบริหารนี่นะถ้ามันเกินกำลังก็ต้องมีทาหารไปจัดการ ระบอบภูมิพลเนี่ยเขาสร้างไว้อย่างเข้มแข็งนะเมื่อคุณทักษิณมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่ไปทําให้อ้าหมันไส้ก็อยู่ในนั้นไอ้นี่มึงทําดีเด่นกว่ากูคุณทักษิณอาจจะไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ภูมิพลก็ได้นะอาจจะเป็นเปรมเป็นองค์ข้วตรีอะไรก็ว่าไปหมันไสนะ้หรือคนบางกลุ่มไม่กี่คนหมันไส้แต่ในโครงสร้างใหญ่เนี่ยคุณทักษิณถึงรู้ก็จะพูดไม่ได้ โครงสร้างใหญ่ก็คือถ้าคุณเอาใจแบบพทธกษัตริย์ภูมิพลนะ้วเขาสร้างฐานมาขนาดนั้นนะแล้วอยู่ทักษิณเข้ามาเนี่ยนะมันมีบทความอันหนึ่งซึ่งผมนะเป็นคนทํา AI ให้นะมีคนสงสัยว่าไม่ลงชื่อผมไม่ลงชื่อเพราะามันเป็นของ AI นะก็บอกว่าคุณทักษิณน,นี่หลอกใช้ประชาชนยังไงแล้วมันมีอันนึงก็คือที่ผมออกรายการไปแล้วคุณทักษิณเนี่ยทำไมกษัตริย์ภูมิพลเขาเกลียดคุณทักษิณในนะรายการคลิปวันก่อนอนะ นะคือมันธรรมชาติมันเนี่ยถ้าคนมีปัญญาคนมีการศึกษาเนี่ยมันต้องคิดได้แบบนั้นนะนะจะมาปัดเรื่องต่างๆออกแล้วมองว่านะเป็นเรื่องจ้กจอแจ๊กหรือแม้แค่แค่เรื่องหมันไส้ไม่ได้นะฟอกขาวให้สถาบันกษัตริย์ไม่ได้เลยนะว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเขาเป็นคนครองอํานาจเมื่อดาวรุ่งขึ้นมาอย่างคุณทักษิณเนี่ยมาแล้วเนี่ยยึดอานาจอะไรไปนะได้มีอํานาจสร้างความเข้มแข็งประชาชนนิยมแล้วก็ นะอะไรที่เขาเคยได้เนี่ยมันเริ่มสะเทือนแล้วยังไม่พอเนี่ยประชาชนก็ไปหนุนหนุนสนับสนุนให้ไปฟังคลิปก่อนที่ผมพูดนะเป็นความรู้ที่ให้ AI มันลองประมวลนะมันประมวลดีมากอะ่ะนะแล้วก็คุณทักษิณก็อาจจะมาหลอกประชาชนเนี่ยหลอกจริงหลอกไม่จริง a นเเนี่ยเราก็ต้องฟังอะ่ะเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็ต้องพิจารณาทั้งหมดไม่จชเป็นต้องเชื่อทั้งหมดแต่เนี่ย <c oughs> มันก็เป็นอย่างเงี้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กใครมันก็หลอกกันไปอย่างเงี้ย เหนือฟ้ามันก็มีฟ้าอีกระดับหนึ่งแต่เหนือฟ้าไปจริงๆมันก็มีกฎแห่งกรรมมีประชาชนซึ่งเป็นใหญ่อย่างตัวกษัตริย์ซาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยถ้าประชาชนไม่รักประชาชนไม่เอาอนาคตวันข้างหน้ามันก็มีสิทธิ์ที่จะย่อยสลายไปเหมือนกับศาบันกษัตริย์อื่นๆทั่วโลกทีนี้คุณทักษิณกับเรื่องของการจะล้มเจ้าเนี่ยนะย่อมรู้ว่าล้มไม่ได้ ข้อหาที่ไปใส่ว่าคนนั้นคนนี้จะล้มเจ้าคนที่อยากล้มเจ้ามีคนที่พูดและจงใจอยากจะล้มเจ้าก็มีที่ตายไปก็มีที่ยังไม่ตายก็มีแต่เป็นปัญญาจะล้มมีไหมมันไม่มีหรอกแต่เขาทําได้ยังไงก็คือการเนี่ยปลุกระดมประชาชนให้เห็นให้ความรู้ในแง่เนี้ยคนที่เขาตั้งใจจะล้มเนี่ยเขาก็เสนอของเขาแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นนะถ้าล้มได้เขาอยากล้มนะแต่ด้วยดินิเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในระดับที่ประเภทเขาเรียกอะไร นะคิดแบบลำพังแต่ความคิดความต้องการนะคือมองความเป็นจริงก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าจะล้มได้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นไปนไม่ได้ถ้าจะทำแต่ต้องทําเพื่อให้ถึงบรรลุปเป้าหมายนั้นในขบวนปฏิวัติมีแต่ความต้องการแต่ไม่มีการกระทําไม่มีกรอบคิดที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็กว้างลึกพอก็เสนอทฤษฎีมดแดงล้มช้างไว้ให้แต่ทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นความเกลียดชังต้องฆ่าต้องล้างพลาสน เพราะวิธีการอย่างนั้นเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยนอกจากทําไม่สําเร็จแล้วมันจะเป็นเครื่องมือให้เผด็จการเนี่ยตะปบเอาอำนาจเพราะถ้าเราไม่เข้มแข็งแล้วเราไปไปแย่เราก็จะแพ้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราถือว่าสถานการณ์ที่ต้องสู้ก,สก็สู้ไปตาดูดาวเท้าจิดดินเนี่ยสร้างความเข้มแข็งไปเรื่อยๆสร้างเงื่อนไขใช้ชนะไปเรื่อยๆ,ๆจกช่วยประโยชน์จากสถานการณ์เรื่อยๆเพราะบางทีที่เข้ารุกเนี่ยเขาทํามากเนี่ยมันเขาก็เสียทางการเมือง แล้วไปเรื่อยๆจนครั่งกําลังมันมากพอแล้วถ้าตะปบได้โดยการไปเปลี่ยนกฎหมายไปอะไรให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไปบล็อกไม่ให้นะไปลดอํานาจเขาไปบล็อกไปอะไรเงี้ยกันทหารออกไปหรืออะไรเงี้ยประชาธิปไตยผมบอกหลายครั้งว่ามันไม่ได้แปลว่าจานคว่ำอยู่จับงายแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วจบมันเป็นแอคชั่นเดียวครั้งเดียวแต่มันเป็น process แล้วใน process เนี่ยมันเป็นพลวัตนะฝั่งเผด็จการ ฝั่งประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ปการร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตามประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้จะชนะสมบูรณ์ได้นี้ต้องหยุดการเหวี่ยงแบบนี้แล้วก็เอามาวางรากฐานให้อยู่ตรงกลางเป็นประชาธิปไตยจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงนิดเดียวแต่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนะหัวข้อเนี่ยนะให้กําลังใจคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยผมก็เล่ามาอย่างนี้ว่าเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยไอ้เรื่องจะล้มเจ้าเนี่ยนะ มันเป็นไปไม่ได้คุณทักษิณเองเนี่ยเอาเสื้อแดงขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะเป็นการไปล้มชาวเราผมถามว่าเจ้าชนะกองทัพยังก็ตายอย่างเดียวนะนะประชาชนนะก็ไม่ได้แปลว่าที่รักคุณทักษิณเนี่ยจะอยากให้ล้มชาวมันมีแดงนะปกป้องราชบัลลังก์แดงรักพระบรมมีมาตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือความจริง คุณทักษิณไปอยู่ในเกมสมการนี้ก็เพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลเขาล็อกเป้าไว้ว่าไอ้นี่เอาไว้ไม่ปล่อยให้อยู่ต่อไปไม่ได้นะให้มันบริหารประเทศต่อไปไม่ต้องออกจากการเมืองไปนี่คือกษัตริย์ภูมิพลเขาพูดเองต้องออกจากการเมืองไปเพราะอะไรอยู่แล้วมันอันตรายเพราะความนิยม,ามาก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วฉลาดเอาเงินของภาษีของประชาชนไปแจกไปให้ประชาชนลัดขั้นตอนตัดอิทธิพลของโครงสร้างราชการโครงสร้างอะไรอย่างอื่นเขาหมดสายบังคับบัญชาเขา นะที่เขาเคยมีอำนาจผู้ว่ากลายเป็นผู้ว่าซีโอขึ้นตรงกับทักษิณคือเรื่องเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะใครตัดกษัตริย์ออกไปแล้วมองว่าทักษิณทะเลาะกับประชาธิปัตปัหรือว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาทะเลาะกันและกษัตริย์เนี่ยนะเขาเขาไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยนะกลัวว่ามันจะลามไปถึงเขาแล้วเขามาตัดเนี่ยนี่เพี่รอนเอกเรานนเ็นคนพูดไม่ได้อะ่ะนะความคิดความอ่านเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานความจริงแล้วจะมานะจะมาแสแดงกันแบบ เลื่อยเปิดไม่ได้อะเพื่อประโยชน์ว่าจะมาบอกว่าเป็นฝ่ายถูกรก,ถกระทําคุณทักษิณถูกกระทําอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องพูดความจริงอะหลักฐานความจริงมันก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาเป็นคนครองราชอยู่กษัตริย์เนี่ยทุกชาตินะทุกชนชาติเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยมันจะต้องคุม3ด้านจำเอาไว้นะทฤษฎีเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เป็นการวิเคราะห์มาจากทั่วโลกแล้วและมันก็คือคอมมอนเซนส์ไอ้คนที่มันจะครองโลก,กวันนี้มันก็คุมเนี่ย การสาคัญคืออะไรอานาจอํานาจที่หมายถึงอํานาจในการนะปกครองนะซึ่งมันจะใช้กําลังทหารหรือมันจะใช้กฎหมายใช้องค์กรต่างๆที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ย WSO อนะไรทั้งหมดนี่คือจะครองโลกแต่จะครองประเทศเนี่ยก็แปลว่าต้องคุมว่าใครจะมาขึ้นเป็นนายกคุมได้ไหมใครจะมาเป็นสสคุมได้ไหมสสจะออกกฎหมายอะไรคุมได้ไหมนายกจะทําอะไรคุมได้ไหม เนี่ยกษัตริย์ต้องคุมตรงนี้การเมืองการปกครองแล้วเขาก็มีกลไกราชการแล้วก็มีเน,นี่ยคนที่บังคับใช้กฎหมายตีความกฎหมายกฎหมายมาคุมคนทั้งชาติเนี่ยคุมได้ไหมกษัตริย์พุ่มพลเขาคุมนิติบัญญตัติบริหารตุลาการเขาคุมได้หมดคุณทักษณิณนเข้ามาถือว่าฉันเป็นอำนาจสูงสุดฉันจะทํางานรับใช้พระองค์ท่านฉันจะเราก็ไปคุมทุกด้านอย่างงี้เขาไม่พอใจเขาให้สมุนเข้ามาไล่แตะไล่บีออกไปนะ กษัตริย์ต้องคุมอำนาจทางการเมืองการปกครองนะนอกจากอำนาจทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุมทางด้านผลประโยชน์เพราะกษัตริย์มันมีประโยชน์เยอะนะยิงกษัตริย์ปูมิพลนี่ตั้งแต่ต้นรัชกาลมาเนี่ยเขาจนเขาหาโอกาสเขารู้ว่าทรัพย์สินของกษัตริย์มีนะเขาสร้างบารมีเอาคนรวยมาเป็นบริวารได้เงินบริจาคได้เมื่อคนเราเมื่อมีอำนาจแล้วมันต้องมีเงินนะ เขาก็ไปคุมโครงสร้างธุรกิจต่างๆเขาต้องคุมตรงนี้ตอนหลังมันก็มีเจ้าสัวแล้วนะักการเมืองมันก็ไปกลุ่มธุรกิจมันก็นะอวยเจ้าเอาไปถวายเจ้าแล้วมันก็ได้สิทธิพิเศษในการทําธุรกิจกินรวบนะแล้วมันก็ไปโยงกับการเป็นนะักการเมืองให้นโยบายพิเศษให้สิทธิพิเศษให้โครงการพิเศษเนี่ยมันกลายเป็นทุนสามานทุนสามานุเริ่มมาจากตัวกษัตริย์โดยตรงด้วยซ้ำนะมันนะั้นคู่กัน แล้ววันนี้มันอันเอาใหญ่แล้วนะจอเจ้าจอโจรจอเจ้าสัวเนี่ยนะเนี่ยแล้วนอกจากคุมตรงนี้ได้แล้วปุ๊บอย่างเจ้าเนี่ยเขามีทหารมีนะกฎหมายมีรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีเครือข่ายในติบริกรมีพักการเมืองที่สนใจนะให้เขามีสื่อสารมวลชนมีนะนักการเมืองฝั่งรักนิยมนะแล้วก็มีพระคอยนะเทศอวยให้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นะ สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันคือปมสําคัญนะของอํานาจความเป็นไปในบ้านในเมืองเราเนี่ยทีนี้กษัตริย์เขาคุมสองด้านได้แล้วปุ๊บเนี่ยด้านที่สามที่เขาต้องคุมคือคําพูดคําจาการให้ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวเขาชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยมันใส่เข้ามาเนี่ยยิงชาตินะอันเดียวเนี่ยมันก็คือสูงสุดละนะแต่เอาศาสตร์ก็เข้ามาเพื่อจะได้โยงความเป็นาศาสตรสนานะ ว่าตัวเองเป็นคนอยู่ข้างบนเพราะนั้นเนี่ยความดีความงามความเชื่อต่างๆผูกกับกษัตริย์เพราะฉนั้นก็มีสามัญกษัตริย์ขึ้นมาชาติไม่มีกษัตริย์ไม่ได้าศาสนาโยงใกล้ชิดกับกษัตริย์ที่สุดแล้วกษัตริย์เอาไปกินกินยังไงก็คือให้สํานึกของผู้คนเนี่ยถูกคุมถูกกดให้ยอมจงรักภักดียอมเชื่อนะยอมให้กษัตริย์นะอยู่ตลอดไปมันเพื่อการอยู่รอดเขาต้องทำสามด้านนี้เสมอคุมสามด้านนี้เสมอ มันคุณทักษิณเข้ามาไอ้ที่โดนเขาไล่ออกไล่ออกนะเพราะคุณทักษิณเข้ามาแล้วจะบ,บริหารประเทศแบบนะทันสมัยเป็นประชาธิปไตยให้ปัะชาชนได้เติบโตแม้ว่าจะให้ไอ้พวกเศรษฐีมันรวยด้วยมันโตด้วยเนะี่ยแต่มันมันรู้สึกถึงความนะขัดข้องนะถึงข้อจำกัดถึงลักษณะว่าเฮ้ยทักษิณเข้ามานี่ทำอะไรลำบากขึ้นเมื่อทิศทางอย่างเงี้ยทุกคนมองว่าที่เคยอยู่กับระบอบภูมิพลเนี่ย มองว่าไอ้ทักษิณนี่คือตัวร้ายมันถึงไล่เตะออกถึงเวลามาเนี่ยเรียกพลมาเนี่ยนะมันระดมกันออกมาเลยคุนทักษิณสู้นะแกก็สู้อย่างที่เราเห็นนะเพราะแกเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันต้องไปแข่งกันที่การเลือกตั้งเมื่อชนะแล้วก็ต้องยอมรับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอคติกับุลทักษิณโอ้โหขนาดว่าคือผมเนี่ยนะกินข้าวกับใครเลยเนี่ยผมไม่ทําร้ายคนนั้นนะผมถือว่าถ้ากินข้าวร่วมกันแล้วเนี่ย น้ำใจแม้กระทั่งนิดเดียวที่มีให้กันเนี่ยผมถือแล้วยิ่งคนที่นะผมออกปากว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยผมจะไม่ทำร้ายและผมจะไม่นะคิดในด้านที่นะโดยเพาะยิ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือจ้องจะทำร้ายแบบนะเอาให้มันจมตีนเนะี่ยแต่ในการวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเนี่ยผมยืนหยัดมาเนี่ยนะโดยตัวเองตลอดเป็นตัวของตัวเองนะแล้วไม่เป็นลูกน้องใครนะไม่รับเงินรับทองใครนะ เวลาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็ต้องสงวนไว้เลยว่าผมต้องพูดความจริงแล้วความจริงในระดับที่ผมร่ำเรียนมาแล้วต่อสู้มาเนี่ยนะใครจะหยุดยัง้งใครจะเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนผมอยู่ของผมอย่างเงี้ยแล้วเป้าหมายผมอย่างเดียวคือประชาธิปไตยประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนอำนาจของประชาชนนะเป็นหัวใจของการต่อสู้หลักการประชาธิปไตยมันก็มีหลักสิทธิมนชนมันก็มีนะ เพราะนั้นเมื่ออยู่บนหลักกุณเกณฑ์อะไรที่มันผิดหลักผิดเกณฑ์เนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าแต่เราไม่โง่พอที่จะรู้ว่าไอ้กลุ่มที่มันมันรวมตัวกันแล้วไล่คุณทักษิณออกไปนะมันเป็นกลุ่มอนารักนิยมที่มันไม่เคยหวังดีกับประเทศชาติและประชาชนจริงนะมันจะมีคนในกลุ่มนี้คนที่รักษาบรรกษัตริย์แล้วหน้ามืดตามมวถ้าบอกว่าใครนะเป็นพิษเป็นภัยกับสาบรรกษัตริย์มันขยํำทันทีแล้วมันไม่สนเหตุผลหลักฐานอย่างอื่น เมื่อเป็นปฏิบัติกับกษัตริย์แล้วกษัตริย์เขาชี้นี้ว่าไม่ใช่นะมันจะถือว่าการกระทําไอ้นั่นมันชั่วแน่นอนละเพราะกษัตริย์มันอยู่ข้างความดีมันทักษิณน,นี่ชั่วเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ต้องจัดการมาหมดคุณยิ่งรักแกไปทําผิดทําชั่วอะไรน่ารักนิสัยดีนะก็พยายามทํางานเต็มที่นะยอมทุกอย่างจะให้คลานก็คลานนะไปไล่เขาอย่างหมูอย่างหมาเพราะอะไรเพราะเป็นน้องไอ้ทักษิณแล้วทักษิณเนี่ยเจ้าเขาบอกว่ามันไม่จงรักภักดี แล้วข้อมูลนอกจากตรงนี้เป็นแกนแล้วนี่นะก็ยังมีเรื่องคดโกงเรื่องอะไรทั้งหมดซึ่งถามว่าคุณทักษิณใสบริสุทธิ์ไหมนะกรรมเนี่ยคนทําย่อมรู้แก่ใจนะไม่เคยคดเคยโกงบ้านเมืองไม่เคยเอาส่วนต่างทางธุรกิจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช้เส้นใช้สายไม่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกเลยไหมนะคุณทักษิณรู้แก่ใจดีคนตระกูลชินวัตรรู้แก่ใจดีแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องรู้แก่ใจดีว่าเป็นยังไงนะกรรมมันมีผลแห่งกรรม ทีนี้ไอ้พวกที่มันมันร่วมกันกำจัดคุณทักษินเนี่ยขบวนนี้มันมีอันตรายถ้าพวกที่นะไม่รู้เหนือรู้ใต้เท่าไหร่แต่รักษาบักษัตริย์แล้วมาทำเนี่ยก็คือเหตุตรงเนี้ยความจงรักภักดีเนี่ยมันทำให้พี่กับน้องตัดขาดกันนะนะบ้านเมืองเราเรียกว่าราบักษัตริย์ไทยนีย่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งเลยแนละไม่ใช่ศูนย์รวมใจแล้ว ไอ้พวกที่มันนะไปหลงตรงเนี้ยเรื่องสาบารกษัตริย์มันจะทําร้ายทุกคนแล้วมันคิดว่ามันถูกมันคิดว่ามันถูกมันคิดว่ามันดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เขาเรียกว่าสลิมเนี่ยที่รักกษัตริย์แล้วก็รัก้วยเหตุด้วยผลนะเปลี่ยนรัชการแล้วพวกนี้ก็รู้สึกก็เฮ้ยรัชการที่สิบนี้ไหวไหมเนี่ยนะเพราะว่าการจะรักแบบนั้นเพราะมันถูกข้อสามเมื่อกี้จิตสํานึกอะถูกครอบงํามาตลอดแล้วก็กษัตริย์เขาก็ทําตัวฉลาดเขาสอดคล้องคนก็รักดินะ ไม่ได้มานั่งบริหารบ้านเมืองแล้วก็ต้องทะเลาะกันมีคนมาเปิดโปงหนึ่งหนึ่งสองใครก็วิจารณ์ไม่ได้เขาก็หลอกก็เด่นอยู่บนนั้นใช่ไหมคนที่จงรักภักดีรักแต่ว่าก็ยังแยกแยะนะความถูกผิดนะนานเข้านั้นเข้าก็เริ่มจะเห็นหลักฐานเหตุผลว่าเฮ้ยมันแกล้งคุณทักษิณน,นี่ว่ามันทําแกล้งเขาจริงๆนี่ว่าไอหลักฐานถ้าจะเอามาตรฐานที่ทำมาคุณทักษิณเนี่ยมันเบาหวิว มันก็ยกมันก็เขียนกฎหมายเรื่องจริยธรรมนะขัดจริยธรรมการเป็นนักการเมืองเป็นผู้ถืออํานาจรัฐแล้วไปอย่างนั้นอย่างงี้มันต้องโดนโทษหนักกว่าใครเนี่ยหนักสุดๆนี่จาคุกย,ย,ยึดทรัพย์เนี่ยตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตอย่างเงี้ยวันนี้วันเนี้ยเนี่ยมันก็ทำเนี่ยปรินาทั้งหมดเนี่ยตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตที่มันทําปารินากับอิจิระเนี่ะจิระเจนชาคะศิระไม่ใช่เพราะมันนะ ไอ้สองตัวนี่มันชั่วมันร้ายนะจนเกินเหตุอะไรนี้เพราะมันต้องการจะเอาพิธาลงเข้าใจไหมสังเวยปรีนากับศิระเพื่อจะวางฐานว่าต่อไปจะได้เล่นคนอื่นนะคุณเสถานี่ยังไม่โดนนะแต่ถ้าเป็นคนในเครือข่ายเขามองแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นตัวอันตรายนะเพราะนั้นก็อาจจะไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเป็นพิธาเป็นไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูนะว่ามันจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองขนาดไหนนะ นะยุบพักตัดสิทธิ์การเมือง10ปีไปแล้วเดี๋ยวนะถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเล่นไปอีกต่อนเนี่ยมันจะเล่นไหมนะสีคนที่112เนี่ยแต่งานเนี้ยถ้าเล่นก็คือนะวังเนี่ยโดนเข้าเต็มเต็มเมื่อนะเราดูคนที่รักเจ้าแล้วก็เป็นสลิมแล้วขับไล่คุณทักิณเนี่เราจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพวกเนี้เป็นพวกที่มีความเชื่อฝังหัว มีอุดมการและพวกนี้เป็นคนที่รอบรู้นะมันจะมีว่าประเทศไทยต้องมีสาบันกาัตัตย์นั่นก้อนหนึ่งหรือมันเป็นกลุ่มตัวแทนของกลุ่มคนที่มองว่าประเทศไทยถ้ามันอยากมีอํานาจทิศทางทวยทิศทางไทยทั้งหลายเนี่ยมันต้องเอาแบบทักษิณออกไปเอานักการเมืองออกไปต้องเป็นการเมืองแบบที่อํานาจมันอยู่ในมือของกษัตริย์และเครือข่ายพวกนี้และพวกนี้มันมีเส้นมีสายอยู่วงลึกอะ นะือดอานาจมาเมื่อไหร่มันก็ได้ดิบด,ดีไปเป็นสนชบ้างไปเป็นนะรัฐมนตรีบ้างนะไปเป็นสนวบ้างอยคนเหล่านี้มันก็รับใช้ระบอบนี้นะแล้วมันก็อาจจะมีฝังหัวว่านี่แหละคือระบอบของคนดีนะคนดีหมายถึงอย่างนี้ถ้าประชาชนเลือกประชาชนมันโง่พวกนี้นี่อันตรายมากแล้ววันนี้ให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสนสสวเป็นนักการเมืองเป็นรวมทั้งสันดานแบบประชาธิปัตย์เดิมแบบคูณชวนเนี่ยพวกนี้เนี่ย มองการเมืองแบบก้าวหน้าซึ่งตัวเองสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะว่าเป็นอันตรายแล้วก็พยายามจะโจมตีทุกอย่างชันนี่ใสบริสุทธิ์ไอ้พวกนั้นมันชั่วนะพอประชาธิปัตย์ขึ้นมาประชาธิปัตย์นี่นะชวนเองก็ปิวไปก็เพราะเรื่องนะรัฐมนตรีนะช่อสนนั่นแหละที่สอประสอปก o แล้วคนใกล้ตัวเองก็ไม่ได้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนะคนเหล่านี้ที่มันจ้องล้มรัฐบาลเนี่ย จมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเมื่อไรก็ตามที่ตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยมันอยากจะให้ล้มมันอยากจะล้มถ้าเป็นพรรคการเมืองก็คือสันดานแบบเนี้ยเอาความได้เปรียบตัวเองเนี่ยไปทําลายประชาธิปไตยเพราะต่อสู้กันตรงๆไม่ได้อย่างประชาธิป,ปัต์ตอนหลังมาเนี่ยนะมันก็กำลังจะจูบป,ปากกันละนะเป็นอนุรักษ์นิยมไปด้วยกันละแต่เราต้องดูนะไอ้คนที่แม้ว่าวันนี้คุณทักษิณมารับใช้นะเครือข่ายระบอบของของ,ของนะมหิดลเนี่ย ยอมละแล้วกษัตริย์เขาก็จริงๆอะผมอยากจะแสดงความยินดีนะกับ <c oughs> กับทางครอบครัวชินวัตรกับตระกูลมหิดลว่าเวรกรรมเนี่ยนะอะไรที่มันเคยมีต่อกันนี่ก็ต้องอภัยกันได้แล้วการที่เขาอาภัยต่อกันแล้วก็นะเนี่ยมาแล้วก็คุณทักษิณก็ยอมจงรับภักดีแล้วก็มาบริหาราคุณทักษิณคิดร้ายกับบ้านกับเมืองไหมไม่หรอกครับแกโดนกระทามาเยอะแกก็ต้องเข้ามาเพื่อที่จะ เรียกสิทธิเรียกความเป็นธรรมคืนมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะแต่การเมืองมันไม่ง่ายเลยนะจริงๆเนี่ยประเทศไทยวันนี้หลังจากที่ประยุทธ์อยู่มา8ปดเปีผู้ยีผู้ยำประเทศนี่สินเพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วฐานของประเทศในการพัฒนาประเทศมันเล็กตุ้มเป้ไปหมดเนี่ยวันนี้ก็ไปอยู่ข้างตัวกษัตริย์คนที่จะบริหารต่อเน,นี่ยอนุทินมันทําไม่ได้เพราะมันทำได้มันสี่ปีมันต้องช่วยประยุทธ์เคยทําได้ใช่ไหมไอ้คนที่เป็นนายกนักการเมืองทั้งหมดวันนี้ มีใครจะเป็นนายกได้ดีเท่ากับคุณทักษิณไม่มีวันนี้การที่คุณทักษิณเนี่ยได้กลับมาโดยทีนะ่ช่วยอุงอิงบริหารประเทศไอ้พวกที่มานั่งถามกันนะอุงอิงจะได้รับนะการาจะถูกครอบงําโดยทักษิณอะไรไหมไอค้คำคำนี้ก็เพราะไอ้นักไอ้พวกที่มันจ้องทําลายพักการเมืองเนี่ยไอ้พวกคนดีปลอมเนี่ย แล้วระบอบนี้มันอ้างว่าเป็นคนดีมันก็กษัย์ภูมิพลนลั่นแหละอย่าให้คนชั่วเข้าสวมอำนาจให้คนดีมีอำนาจนะมันก็เขียนอะไรขึ้นมาซึ่งทําให้เละแทะเละตุ้มแป้ไปหมดนะมันก็ใส่เรื่องมาตรฐานจริยธรรมเรื่องการครอบงําพักทั้งหมดเฮ้ยพักการเมืองเขามีระบบพักที่มีคนตัดสินใจอะไรให้มีการาว่ากันไปคนที่ครอบงําสั่งการเอาละสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะเขาก็มองว่ามันเป็นปัญหาที่เขามองว่าพักเนี่ย นะเวลามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะตัดสินได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอันตราย,ยาก็เลยเขียนกฎหมายมากันนะแต่ตามหลักการแล้วใน,นพรรคการเมืองควรใช้ใครมายุบไหมสิทธิ์ของนักการเมืองการตัดสิทธิ์เขาตลอดชีวิตคือการประหารชีวิตทางการเมืองนะคนที่ทําผิดเนี่ยฐานความผิดมันควรจะรนะุนแรงขนาดหนักเลยเช่นเหมือนในประยุทธ์ที่ยึดอานาจประชาชนนะแต่นี่มันจุก,ก,กจุก,จ,กจิกอยู่ที่วินนะ วิจารคำวิจัยของพวกนี้มันเป็นระบอบที่น่ารังเกียจและอันตรายอย่างยิ่งนะคุณทักษิณในเวลาเนี้ยถ้าแกได้บริหารประเทศเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมวันนี้ว่ากันตรงน,นนะว่านักการเมืองคนอื่นๆยกเวน้นกา้าไกลซึ่งมันเป็นลักษณะทีมเวิร์กแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งมันต้องพิสูจน์แต่เอานักการเมืองที่เหลืออยู่นะประยุทธ์ประวิทย์นะ จูรินนะหรือว่าใครอกอะอนุทินเนี่ยแทบไม่อยากจะเรียกชื่อปนะ้อมอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยท่านคิดว่ามันไหวเหรอสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเงี้ยเพราะการที่คุณทักษิณเข้ามาตรงนี้จริงๆมันเป็นผลดีกับประเทศนะคุณทักษิณก็ต้องมาไถ่ไถ่าบาปกับการที่ตบัดศัด นะต้องยอมรับความจริงว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาในจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแล้วในจังหวัดที่ความนะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่8ปดเปีเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันเละเทะแล้วขณะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคนที่เป็นสู้แล้วเป็นปากเป็นเสียงแล้วเป็นความหวังใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันคือเด็กรุ่นใหม่พอร่วมกันนะเป็นพักพวกกันรวมแดรวมคะแนนแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพักฝ่ายค้านเดิมได้300กว่าเนี่ยพอคุณทักษิณนนะฝั่งไอ,ไอ้เพื่อไทยเนี่ยหัก ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝั่งเผด็จการที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยยังสืบทอดอานาจต่อได้แล้ววันนี้ก็นะมันก็อย่างว่าแหละทุกอย่างมันก็ต้องพัฒนาไปตามนั้นนะ,นะการก้าวไกลไปได้แล้วภารกิจนั้นสําเร็จแต่ภารกิจต่อไปมันก็ต้องมีการเจรจาต่อรองอะไรกันไปทีนี้เนี่ยผมมาเห็นไอ้กลุ่มคนที่มันล้มคุณทักษิณไว้ตั้งแต่นานแล้วแล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นเป็นแค้นฝังหุ่นด้วยกันเนี่ยมันก็ตั้งใจจะทําร้ายเขาอีก ทำร้ายคุณทักษิณน,นะเพราะว่าคุณทักษิณชั่วเล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะจะไปอ้างเรื่องเจ้าซึ่งเจ้าเขาในจับมือกันแล้วเขาให้อภัยกันแล้วก็รู้ว่าอัญงรับพักดีมันทําดีมาตลอดเขาก็จะให้มาช่วยบริหารประเทศซึ่งจริงเนี่ยผมเนี่ยเรื่องนี้นะการที่เจ้าเขาแสดงตัวเนี่ยถ้าจะว่านะมันขัดหลักการแน่แต่ความจริงนะกษัตริย์ในสั่งให้ยึดอานาจใครก็ยังได้เลยเปลี่ยนอะไรเลย,เลยก็ยังได้เลยวันนี้เนี่ยเขาให้อภัยกันแล้วก็เอามาแล้วก็มาทําหน้าที่เนี่ย นะในส่วนนี้เป็นกรรมดีของเขานะดีในส่วนที่ว่าเขาให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วคุณทักษิณก็พูดลักษณะว่าเออก็คืออย่าไปแตะเจ้าแล้วก็มาร่วมกันบริหารประเทศนะแต่นี้ปัญหาก็คือว่าธรรมชาติเก้าไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันจําเป็นต้องกลายเป็นคู่คู่แขนก็ไม่ใช่คู่แขนคู่ต่อสู้กันนะกลายเป็นคู่ต่อสู้กันอันหนึ่งก็เป็นแชมป์เก่ามาเพิ่งจะเสียแชมป์ไปเนะี่ย แต่ว่าด้วยความที่ในบริบทการเมืองอย่างนี้ก็ยังได้เป็นแชมป์อยู่นะได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกนะแต่ก้าวไกลเนี่ยมวลชนสนับสนุนจํานวนมันมากแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแรงตึงเครียดกันตรงเนี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าว่าไปแล้วก็ต้องไปโทษไอ้นะตัวกษัตริย์นั่นแหละนี่กรรมที่เขาทำเนี่ยมันเป็นกรรมดีในส่วนหนึ่งขณะเดียวกันในการเมืองการปกครองเนี่ยมันเป็นมันเป็นระบบกษัตริย์ที่เป็นพิษเป็นภัยกับประชาธิปไตยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องยาก นี่ถ้าเขาจะออกจากปัญหาเนี้ยจะให้ปรองดองอะไรกันเนี่ยพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันไม่พอนะมันไม่พอมันก,การทําให้ชัดว่าให้คุณทักษิณเข้ามาแล้วเป็นพระราชประสงค์อะไรเงี้ยนะมันก็ผมก็คิดว่าคนไทยเนี่ยก็คงเข้าใจอะว่าจริงๆในอดีตให้ยึดอํานาจเลยก็ยังได้เลยนะให้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติไปแล้วเพื่อให้ตัวเองได้ความสะดวกก็ทําการเอาทรัพย์สมบัติแผ่นดินคือกษัตริย์เขาทํา มากกว่านั้นเยอะการให้คุณทักษิณนนะได้กลับประเทศแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้แกแล้วให้ครอบครัวเนี่ยก็เขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นกรรมด้านดีของกษัตริย์นะถ้ามาจากกษัตริย์จริงๆซึ่งผมเชื่อประมาณนะไม่งั้นมันเกิดเหตุอย่างที่ว่าไม่ได้แต่สังเกตไหมกษัตริย์เนี่ยเขาแสดงชัดเจนว่าเขาเขาให้กับตระกูลชินวัฒน์ให้ความเป็นธรรมให้โอกาสนะแต่อคนที่มันแค้นฝังหุ่นเนี่ย กษัตริย์ไม่สามารถไปเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้วันนี้คนที่จะล้มคุณทักษิณไม่ใช่คนอย่างต้นเถอเพียงดินนะซึ่งเราพูดตามเนื้อผ้าไม่ใช่พักส้มพักส้มเป็นการแข่งขันถ้าจะล้มกันได้มันก็เป็นการแข่งขันเป็นเรื่องฝีมือเป็นผลดีกับประเทศชาตินะเมื่อพักสองพรรก,การเมืองสองพักที่เก่งดาวรุ่งพุ่งแรงกับแชมป์เก่าเนี่ย มาแข่งกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าสาระมันจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยนะแต่คนที่จะล้มนะฝั่งคุณทักษิณจะล้มอุงอิงเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่สันดานพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนถ้ามันล้มอุงอิงไปได้แล้วปุ๊บถามว่าเราจะได้นายกที่ดีกว่าอุงอิงไหมอุงอิงไม่ได้แปลตัวอุงอิงหมายถึงคุณทักษิณเราอย่าไปบ้องตื้นไปนั่งถามโพเชื่อไหมอะไรเงี้ยอุงอิงก็คือทักษิณแล้วมันผิดไหมที่คุณทักษิณจะช่วยลูกสาวให้บริหารประเทศเพราะมันเป็นพัก ในานามของชินวัตรเขาอยู่แล้วเาอย่างน้อยเขาตั้งมาเนะ่แล้วในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถ้าคุณทักษณิณไม่แสดงบทบาทมีใครมีขืนถึงมน้องประเภทที่ขืนอาจจะมีแต่ว่าบารมีมันไม่ได้แต่เรื่องขืนเนี่ยใครก็ไปสู้คุณทักษณิณไม่ได้อุงอิงเป็นก็เหมือนทักษณิณเป็นแล้วคุณจะไปว่าเขาทำไมเพราะนายกเขาอาจจะมีที่ปรึกษาได้หลายคนมันก็ต้องมีการครอบงําอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วลูกเขาจะปรึกษาพ่อ แล้วกษัตริย์เขาให้มาเนี่ยมาเพื่อบริหารบ้านเมืองให้ความทุกข์ยากมันบรรเทาไปประชาชนจะได้นะคือยกเว้นจะไปแตะตัวแกหนึ่งหนอะไรที่เขาล็อกไว้อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วไอ้พวกที่มันจะไปล้มเนี่ยพอมันล้มเสร็จปุ๊บมันจะเอาใครขึ้นคนที่จ้องจะล้มป้อมนี่ก็แครนกูไม่ได้เป็นมึงมาไอ้เด็กวันซื้อแต่ไม่ไม่ชะโงกดูงเงาตัวเองในตุ่มน้ําไม่ไหวแล้วลุงต้องหยุดแล้ว อนุทินฝีมือไม่ถึงบริหารประเทศไม่ได้กืนไม่ใช่กืนะไม่ไดนะ้เป็นนักการเมืองที่อยู่ในการเมืองในอำนาจได้เพราะนะเล่นการเมืองไงฐานเดิมที่มีอยู่อะไรทั้งหมดไปเนี่ยก็คือในวินนั่นแหละนะคือไม่ไม่เคยได้เป็นระดับหนึ่งบัญชีรายชื่อเนี่ยได้แค่3คนหรือได้คนเดียวเนี่ยนะร้อยจากร้อยซึ่งแปลว่าไม่มีใครเชื่อถือให้เป็นนายกถ้าเป็นขึ้นมาได้ก็แย่นะ นโยบายเรื่องกัญชาเรื่องทั้งหมดเราเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยว่าอัน,นี้มันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวมันไม่มีสํานึกของการเป็นนะผู้บริหารบ้านเมืองที่จิตใจมันต้องใหญ่คนจะเป็นนายกเนี่ยมันต้องมีจิตใจรักประชาชนจริงใจกับประชาชนนี่อย่างอุ้งอิงเนี่ยนี่ก็ต้องเตือนนะจะทําอะไรเนี่ยให้มันจริงใจไปผัดข้าวไปเนี่ยไปช่วยพี่น้องเรื่องเรื่องน้ําท่วมเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อจะไปโฟโต้ออฟ จัดฉากถ่ายรูปนะทำวิดีโอมาเพื่อคะแนนเสียงวันนี้จะต้องก้าวพ้นเรื่องของการต่อสู้เพื่อคะแนนเสียงหรือมานั่งเฉียงกันแบบโอ้ก็เ,เป็นเอาไายนะระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยก็รู้ว่ามันจําเป็นต้องสู้กันนะนะก็ไม่เป็นไรมันก็ยอมรับได้มันจะให้มาเชียร์คงไม่ได้หรอกเพราะก้าวไกลจะโตได้ก็ต้องล้มเพื่อไทยและผมเองเนี่ยประกาศชัดเจนนะผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการล้มคุณทักษิณแต่ไม่ใช่ล้มเพราะไล่ฆ่าไล่ฟันเขาหรือว่าไล่ล้มเขา โดยการเรียกทหารมารัฐประหารซึ่งไอ้พวกนี้มันจะทําพวกที่มันทํามาตลอดในวันนี้มันจะทําอีกบางคนหนักถึงขนาดว่านะถ้าไม่ให้ทหารกลับเข้ามาก็คือถวายคืนพระราชอำนาจไปโน่นนะะไอ้พวกนี้เนี่ยมันคิดว่ามันเก่งมันดีประเทศที่ต้องเป็นแบบมันมันเป็นพวกนักคิดไอ้พวกนักต่อสู้หรือพลเมืองแบบฟาสชิสต์มึงจะเอาให้ได้อย่างใจมันทั้งหมดที่ผ่านมาบ้านเมืองมันชิบหายเนี่ยเลือกตั้งมาดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวไปเลือกใหม่ได้ไม่เป็นไร แต่วันนี้นกลไกมันบิดเบี้ยวอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมาช่วยกันปรับนะผมให้กําลังใจคุณทักษิณเนี่ยด้วยความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้นะแล้วขณะเดีวยวกันเนี่ยนี่เป็นโอกาสของคุณทักษิณที่จะได้ทําสิ่งต่างๆทดแทนแผ่นดินและแสดงให้โลกเห็นว่าทักษิณเชนวัตรมีดีเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็ต้องให้ล้มคุณทักษิณอยู่ดีนะไม่ต้องเลือกสั่งสอนเรื่องการตรบัดสัตว์แล้วต้องให้พักที่ก้าวหน้ากว่าไปข้างหน้า แต่ผมก็อยากให้คุณทักษิณได้โอกาสทํางานอุ้งยิงได้มีโอกาสทํางานพิสูจน์ตัวเองสร้างบารมีวันข้างหน้าอุ้งยิงเก่งขึ้นสร้างบารมีมากขึ้นแล้วไปเจอกับพิธาไปเจอกับธนทรไปเจอกับคุณไหมไปเจอกับอีกหลายคนพาดประเทศไทยได้วันนี้อุ้งยิงเรารู้ว่ายังใหม่แต่มีพ่ออยู่เพราะนั้นก็ฟักตัวขึ้นมาต้องให้โอกาสเข้าบริหารประเทศเพราะชั่วดีทีหางก็คือมาจากการโหวต จากสสไม่ได้มาจากอย่าแบบไปประยุทธ์ที่มัน,นไปตั้งพรรคการเมืองแบบหลอกๆทั้งตัวเองเป็นคนเขียนกติกาแล้วก็มันเนี่ยทหารมันออกไปเนี่ยเราขจัดมันออกไปผมแอบให้กำลังใจคุณทักษิณว่าทําในสิ่งที่มันถูกต้องเถอะความไม่สั่งงานงามสิ่งที่มันพลาดไปเพราะระบอบนี้มันครอบหัวอย่างนี้คุณจะทํำยังไงได้คุณก็ทาอย่างนั้นในมือเลือกทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะจริงมมีทางเลือกอื่นแต่เมื่อเลือกจะมาอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นใจเข้าใจเรว่ากลับไม่ได้ ไปก็ไม่รู้จะไปถึงไหนนะศัตรูเก่าๆเาจ้ากรรมนายเวรนะที่จริงมันไม่มีตามแนวพุทธนะทาลึกๆแต่ว่ามันก็คือคนศัตรูนะแล้ววันนี้ที่จริงจะต้องไม่สร้างศัตรูเพิ่มแต่นี้ศัตรูบางคนเนี่ยนะมันก็อย่างว่าคือคนมันโดนมาเยอะๆมันก็อยากจะเอาคืนนะเมื่อมีอํานาจแล้วมันก็อยากใช้อํานาจเพื่อเอาคืนนี่ก็เป็นผลกรรมใหม่นะซึ่งคุณทักษิณจะต้องไปประชิญกับเนี่ยซึ่งประมาทไม่ได้เลยนะ คนเราเนี้ยไม่มีใครให้ใครย่ำใครได้โดยที่ไม่แค้นนะยิ่งคนที่มันเคยได้อำนาจมาเยอะระวังความแค้นมันจะดกลายเป็นเรื่องนะถึงขนาดลงไม้ลงมือนะคุณทักษณิณต้องระวังตัวนะเมื่อมีอำนาจอย่าย่ำใจนะครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะมีอำนาจแล้วทําอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดผลอะไรเนี่ยคุณทักษณิณต้องสรุปบทเรียนนี้คือจริงๆนะไม่อยากไปสอนท่านนะ,นะคนที่เขานับถือคุณทักษณิณเขาจะหมั่นไส้ผมเองไม่เคยถือว่าใครเป็นเทวดาเก่งยิ่งยวด ทุกอย่างตัดสินกันที่เนื้อหาสาระและผมไม่เชื่อเรื่องอายุไม่เชื่อเรื่องอะไรทั้งหมดทุกคนเนี่ยว่ากันตรงๆที่ความคิดนะสิ่งที่คุณทักษิณจะทําและผมให้กําลังใจคือการตัดเป่าสิ่งที่ใช้อํานาจที่มีอยู่เนี่ยซึ่งไม่รู้จะเขาจะให้เหลืออยู่ถึงตอนไหนนะช่วงมีอํานาจใช้ให้มันคุ้มซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครไปสอนคุณทักษิณได้และแกรู้ดีเพียงแต่ว่าเนี่ยบอกให้รู้ว่าผมนะให้กําลังใจว่า ทำในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่มันคุ้มค่าเอาบทเรียนในอดีตมาเนี่ยนะไม่ต้องให้อุงอิงเป็นคนนะเอาไปสรุปบทเรียนของพ่อคุณทักษิณนว,วันนี้ใช้อํานาจของตัวเองให้มันให้มันบางอย่างต้องเด็ดขาดแล้วต้องเร็วด้วยอย่างน้อยที่สุดถ้าจะต้องถูกทําลายลงไปให้โลกมรนจดจําไว้ว่าคุณทักษิณกลับเข้ามาแล้วเนี่ยในเชิงโครงสร้างประชาธิปไตย ความเป็นมาเป็นไปของประเทศนั้นมันอยู่ในที่ที่ดีกว่าตอนที่คุณทักษิณจะกลับประเทศซึ่งอนนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ต้องไปพูดหรอกนะเอาละแต่ว่าสองสาอย่างที่คิดได้ง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบการรัฐธรรมนูญตัวที่มันตัวทีมแทงแล้วทำลายการเมืองอประชาธิปไตยเนี่ยเช็คแ d b a าลานซ์หรือเขาเรียกว่ปา s ์เรชั่นออฟพาวเวอร์ การแบ่งแยกอำนาจและการคานอำนาจตรวจสอบซึ่งกันและกันเนี่ยมันเสียนี่ต้องทำตัวรัมลุนปี60มีอะไรหมกเม็ดเป็นผลพวงผดเด็จการเต็มไปหมดต้องทำให้เกิดการแก้ไขรัมนูนแค่ได้เนี่ยแค่นี้แก้กฎหมายหลักๆนะเรื่องดูแลพี่นอ้องก็ทำไปนะมันอาจจะจำกัดแล้วไม่รู้จะได้ทำนานเท่าไหร่ก็ทำไปะระดับฝีมือคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องดีกว่าประยุทธ์ดีกว่าคนอื่นขึ้นมาเป็น นะพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านะช่วยกันปกป้องอุ้งอิงให้เขาได้ทํางานให้เขาได้เติบโตเถอะวันข้างหน้าคือคุณหนูอ่ะแกก็เติบโตตามภาษาแกนั่นแหละไปผัดข้าวอะไรเงี้ยนะที่มันไม่มีเตาแก๊สไม่เปิดอะไรเงี้ยคือเขาต้องเรียนรู้คืออุ้งอิงเนะี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบนะลูกชาวบ้านทั่วไปเขาเป็นคุณหนูชีวิตเขานี่มีอะไรมาป้อนให้หมดอ่นะแล้วพ่อเขารักมาก พราะนั้นประสบการณ์แบบลูกชาวนาแบบผมเนี่ยมันแก,ม,แกมไม่มีหรอกแล้วน้ำอดน้ำทนแรงอึดการเข้าถึงลูกถึงคนเนี่ยจริงๆนะความทุกข์ยากเนี่ยมันมันมันหลอ่หลอหลอมผู้คนนะนะเราก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงนะว่าโลกมันต่างกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนเนี่ยนะมาอย่างนี้แล้วมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะนะประสบการณ์ในอดีตก็คืออดีตแต่ว่าทุกอย่างมันเรียนรู้แล้วปรับเปลี่ยนแล้ว การปรับเปลี่ยนเข้าไปถึงประชาชนแล้วมันจะรักประชาชนจริงๆถ้าตราบใดที่อุ๋งอิงยังไม่ได้รักประชาชนสงสารประชาชนเห็นใจประชาชนต้องการไปอยู่คลุกคลีกับประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่มีทางจะชนะคนอย่างนะเนี่ยนัทธพลเทงสู้กันไม่ได้ลักษณะมัน,ม,นมันสู้ไม่ได้อ่ะจากนั้นก็ไปดูเรื่องสติปัญญาเรื่องความสามารถในการบริหารบารมีองค์ประกอบอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปวัดกัน แต่คนที่มันจ้องจะทําลายเนี่ยองยิ้งเนี่ยมันทําแต่วันนี้มันจะเล่นหนักดีไม่ดีมันจะนะกำจัดชินวัตรออกไปจากการเมืองไทยให้สินส้นซากเพื่อไทยพักสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะสินส้นซากไปแล้วพักใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาก็ลาบากแล้วเพราะชินวัตรจะไม่เหลืออยู่ในการเมืองไทยคนเหล่านี้มันคิดขนาดนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังผมวิพากควิจารณ์ใครเนี่ยคำพูดผมเนี่ยขนาดพี่น้องที่รักกันอยู่หน้าจอเนี่ย รู้เห็นอยู่แต่ว่าเวลาผมว่าคุณกล้องอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะหรือว่าอะไรอีกหลายคนนะบางทีก็ว่าซะจนเจ็บเลยนะผมเนี่ยหยิบเจ็บแต่ว่าในจิตใจเรารู้ว่าเป็นพรรคพวกเรากันเองเนี่ยเราคงไม่ว่าอะไรกันการว่าคุณทักษิณไม่ใครโดนว่าไม่มีใครพอใจหรอกครับไม่มีใครพอใจนะแล้วผมเองก็สันดานมันก็หยิกนะหยิกนะกระแทกไปกระแทกมาที่จริงถ้าจะเอาวัฒกรรมเล่นกันนะนะไอ้พวกที่มาข่มมาว่าเนี่ยนะ เจอเสร็จผมต่อเข้าไปนะผมจะบอกให้ว่าของผมนี่ไม่ธรรมดาหรอกนี่ขนาดแบบยั้งยนะั้งเอาจริงๆถ้าถึงจริงๆวัดขืนกันจริงๆนะนะผมบอกได้เลยว่ากินผมยากนะพูดให้หมันไส้กินผมยากนะเรื่องการมองเรื่องนะวาทกรรมถ้าจะเอากันจริงๆนะจะได้เห็นด้วยเดชสมัยเด็กๆนะผมเป็นนักโตว,วาทีนะนะเป็นนักพูดในที่สาธารณะอะไรเงี้ยมีความเป็นผู้นําพอตัวนะแ้แต่ว่าไม่ได้เป็นลูก ชินวัตรนะไม่ได้เป็นครอบครัวนักการเมืองหรือว่าเป็นพ่อแม่ร่ารวยมีปัญญาส่งไปเรียนต่างประเทศนะมีคนเขียน recommendation ดีๆได้ไปเรียนฮาร์ a วาร์ดอะไรมันไม่มีอย่างนั้นนะแต่เราเนะี่ยสิ่งที่ผมคิดว่เาเป็นจุดแข็งก็คือว่าเรามีสติปัญญาพอแล้วเรามีจิตใจที่เป็นธรรมแล้วมีหลักแน่นคือประชาธิปไตยประชาชนประเทศชาติประชาชนก็คือประเทศชาติที่มานั่งพูดกันอยู่นใครจะหยุดใครจะหนีไปทําอะไรนะ ดเรเพียดินไม่เคยถอยไปไหนนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะยกหางตัวเองแต่จะบอกให้รู้ว่าที่ผมพูดวันนี้จริงจังจริงใจนะครับแล้วภัยของนะตระกูลเชนวัตเนี่ยวันนี้กลัวคณะณนาเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ใช่สม้มไม่ใช่ดเอรเพียงดินแน่แต่มันคือเครือข่ายที่มันนะมีลักษณะพิเศษของมันมีความหลากหลายกันอยู่แต่มันทำงานร่วมกันปุ๊บเนี่ยนะมันอย่างกับปีศาจร้ายแมงตักกแตนอย่างเงี้ยลงมารุม นะเหมือนพึ่งพิษนะต่อแตนอะไรงั้นะนะแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชภายใต้ระบบนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งนะศูนย์กลางหรือว่านะเขาเรียกว่าควีนใช่ไหมไอ,ไอ้พึ่งเนี่ยนะหรือมดเนี่ยนะพึ่งต้องเรียกพึ่งดีกว่ามดดิ Mot, เดี๋ยวจะมาซ้ํากับมดแดงน้ำช้างพึ่งพญาพึ่งมันก็จะบงการอะไรอยู่เนี่ยถ้าเข้าบงการมาแล้วปุ๊บอะไปได้จัดการมันได้เนี่ยนะแล้วผมก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันว่า เขาเรียกเข้าไปเนี่ยเขาเอาไปใช้เนี่ยใช้เสร็จแล้วนะเขาจะกําจัดหรือเปล่านะแล้วจะให้เขาเอามาซักเอามาล้างมาดูแลนะนะสำหรับคนบางตระกูลบางชนชั้นนะเขาไม่มีถ้าดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องโดนแล้วไอ้เครือข่ายที่มันจ้องจะทําลายเนี่ยพวกนี้มันเป็นจิตสํานึกที่ฝังกันมาข้ามทศวรรษนะครับ แล้วมันยิ่งคุณทักษิณประสบความสําเร็จนะมันยิ่งนะหูร้อนตาร้อนแล้วมันยิ่งโกรธแค้นยิ่งหาเรื่องแล้วเปอร์เซ็นต์ทอ่คุณทักษิณจะทําพลาดนะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องไรเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคุณทักษิณเองก็มีสันดานส่วนตัวในเรื่องของนะการมองอํานาจและผลประโยชน์ซึ่งมันเปลี่ยนไม่ง่ายหรอกซึ่งเนี่ยก็จะเป็นกรรมของท่านนะเนี่ยเราก็คงจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ผมพูดแค่นี้แหละนะครับใครชอบไม่ชอบเรื่องของคุณนะ แต่ผมจะพูดตามสิทธิ์ของคนที่พูดแต่ยืนยันด้วยความจริงใจว่านะครับหวังดีกับบ้านเมืองหวังดีกับทุกฝ่ายนะไม่ได้แม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเองเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเป็นครอบครัวเราเราก็ไม่อยากใ,ใครมันล้มแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยมันก็ต้องไปเหมือนโกดักเหมือนอะไรอีกจำนวนมากนะสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะหายซีดีมาได้แป๊บเดียวไปเลยนะเห็นไหมวันนี้ใครใช้ซีดีเพราะทุกอย่างเนี่ย หรือแม้กระทั่งไอ,ไอเครื่องนะบรรจุข้อมูลนะวันนี้มันอยู่ในคลาวใช่ไหมคลาวก็คือเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆกลางๆนะมันไม่ได้อยู่บนอากาศหรอกแต่ว่านี่คือเราก็เรียกจากเครื่องเราไปไว้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ซึ่งมันมีพลังนะถึงเวลาจะใช้มันก็เลือกออกมาให้แล้วก็เรียกลงมาเครื่องเราอะไรเนงะี้ยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีนะเมมโมรี h มีฮาร์ดไดรฟ์นะ Memory, นะ Drive, นะเหมือนเมื่อก่อน มันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเมื่อก่อนนี่ซื้อแต่ละทีเป็นแท่งนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนนี้แค่เท่านี้แต่บรรจุได้มาหาศาลอย่างนี้เป็นต้นกล้องถ่ายรูปเห็นไหมไอ้ประเภทยังใช้ฟิล์มล้างฟิล์มเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวมากนะเนี่ยก็นะแสดงความจริงใจกับทุกฝ่ายนะแล้วบันทึกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเนี่ย ผมคิดว่านะถ้าจะฝากข้อคิดถึงท่านทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยมันมันสิ่งที่มันส,สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเนี่ยคือความตายนะผมพูดเรื่องความตายบ่อยช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่สิ่งไม่เป็นมงคลเลยการพูดถึงความตายนี่แค่เตือนสติพวกเราทั้งหลายไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยนะเรารู้วันเกิดวันไหนแต่วันตายนี่เราไม่รู้มันจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้วินาทีไหนเนี่ยเราไม่รู้เลย นะครับแล้วเราจะไปโนะหยหาซึ่งนะเกียรติยศหรือว่านะความอยากได้อยากเป็นอยากมีนะหรือเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องฉันเสียไปฉันต้องได้คืนไอ้นั่นมันทำฉันฉันต้องเอาคืนนะนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าเราเราหลงกับมันไปมากเลยนะอะไรที่มันแล้วมันก็จบไปนะ เพราะความแค้นเนี่ยไม่ควรจะเอามาใช้ใน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 ชีวิตเราเพราะคนที่ขับเออครั่งแค้นเนี่ยนะพอไปทําอีกฝั่งหนึ่งเอาคืนมึงทํากูกูก็จะทํามึงไอ้คนที่โดนกระทามันก็แค้นต่อเขาถึงว่าเวรย่อมรับได้โดยการไม่จองเวนนะเพราะฉะนั้นต้องผัดแผ่เมตตาใครที่อ้างคําสอนพุทธทั้งหลายนะท่านต้องรู้จักนะรู้จัก ปล่อยวางนะใช้คําว่าปล่อยวางท่านต้องรู้จักปล่อยวางให้อภัยกันอโหสิกรรมกันไปแล้วก็เอาความคิดดีเนี่ยแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งสัตว์ตรงสัตร์ตอะไรก็แล้วถ้าเราเนี่ยจิตใจเราบริสุทธิ์จริงๆอะเราไปนั่งคุยเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันจะยากมันจะกลายเป็นง่ายนะจริงใจผิดก็ยอมรับผิดบอกว่าเออมันผ่านไปเนี่ยเรา เราแต่ละคนอายุก็เนี่ยใครที่อายุ70กว่าเนี่ยคุณไม่สิทธิ์ตายวันพรุ่งนี้มาเรืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าได้ทั้งนั้นนะแล้วถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษนั่นแหละนะว่ากรรมมีผลแห่งกรรมทํากุศกรรมที่ดีมันก็ได้ผลดีแต่สูงกว่านั้นก็คือว่าเรามาวนเวียนอยู่กับนะวัตตัสงสารเนี่ยนะเราเชื่อว่าขันห้าที่มันเป็นตัวเป็นตนเรานะตัวเราเนี่ยนะ ความรู้สึกของเรา,าชื่อเสียงเราตระกูลเราเมียรเราลูกเราทรัพย์สมบัติเราเนี่ยทั้งจริงจริงไอ้ขันห้าที่มันนะปรุงแต่งแล้วก็ทํากันไปกันมาเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยนะนามรูปเนี่ยรูปนามเนี่ยมันก็เป็นของที่เกิดดับเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วตัวเรามันตายไปหมด up, มันตายตายตายแต่มันสะสมมาไอ้ตัวเราเนี่ยเลยคิดว่านั่นก็ของฉันนี่ของฉันตายวันพรุ่งนี้อะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะ หายไปหมดเลยอะไรที่เราคิดจะน,นั้นความคิดในคิดแล้วก็จบคิดแล้วก็จบใช่ไหมนะแต่ถ้ากรรมเราทําไว้แล้วมันไปมีผลไปกระทบชีวิตผู้อื่นหรือไปปรากฏไว้แล้วก็กฎมงกฎหมายเนี่ยมันสะท้อนมาที่ตัวเราหมดเพราะนั้นเนี่ยเราจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยถ้าคิดพูดทําด้วยใจที่มองเห็นสัจธรรมว่าเฮ้ยชีวิตเรามันก็ไม่ได้ยั่งยืนแล้วทุกขณะจิตที่มันเหลืออยู่เนี่ยควรจะเป็นไปเพื่อกุศลกรรมนะ ทำบุญทำกุศลนะ่ถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะถ้าเชื่อในเรื่องนะการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะหลุดมันออกไปเนี่ยก็คือจะไปหลงว่าตัวตนหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นของจริงตายไปปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่จิตเราที่มันคิดร้ายนะโทษคนอื่นคิดจะโกงคิดจะเอาคือผิดอย่างน้อยผิดศีลห้าเนี่ย มันก็จะต้องมันเขาเราียกเป็นจิตที่มันมันต่ำนะนะอกุศลและจิตตายไปหรือว่าสะสมไปเยอะๆตอนตายนะจิตพวกนี้มันหลอกไม่ได้นะมันหลอกไม่ได้มันจะต้องปรากฏอยู่ตรงนั้นนะนะจิตสุดท้ายนะนะั่นและแล้วก็จะวนเวียนอยู่แล้วก็ถ้าทํากรรมหนักเนี่ยเช่นศีลห้าเนี่ยนะทำเป็นประจําละเมิดเป็นประจําเนี่ยผลลัพธ์มันเนี่ย ผลลัพธ์ในการจบ,บัตสัตว์หรือมุกสาวาธาอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นนะคุณทักษิณเองปุ้งอิงเองเนี่ยรู้เลยว่าวันนี้กำลังเจอนะผลในปัจจุบันหรือว่าผลในระยะใกล้แต่ถ้าใครที่ทำไปแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากโกหกแล้วเพื่อจะเอาทรัพย์สินคนอื่นโกหกแล้วเพื่อจะคดโกงคนอื่นเพื่อจะหลอกคนอื่นไปตายหรือไปอะไรอย่างไรนั่นนะเพื่อทำร้ายคนอื่นเนี่ยการโกหกนั้นมันยิ่งหนักเลย เอาละใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สำหรับผมเนี่ยนะเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นถ้าปฏิบัติตามศีลห้าเป็นหลักเลยเอาศีลห้าให้ได้ก่อนเมื่อนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าถือศีลห้าโดยที่เราอยู่ในหลักของการนะคือเข้าใจมันจริงๆอะคือจิตใจของมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีได้ถ้ารักษาศีลได้ปุ๊บเนี่ยนะการคิดการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยนะ มันจะเป็นด้านบวกหมดเลยด้านสัมมาหมดเลยนะแล้วจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีนะนะหวังผลอะไรมันก็มักจะได้ด้วยแล้วได้โดยไม่ต้องไปคดไปโกงไม่ต้องไปทำผิดทำชั่วเพียงแต่เราต้องเชื่อนะเพราะคนที่เล่นการเมืองนานๆก็รู้ว่าเฮ้ยมึงอย่างนั้นมึงก็ไปปวดเป็นพระเถอะอะไรเงี้ยน,นะเป็นแล้วก็แพ้ตลอดเพราะแพ้เป็นพระก็จจะมองอย่างนั้นได้แต่เราจะเอาอะไรไปเยอะแยะไปขนาดไหนล่ะเพราะที่สุดแล้วก็ตายนะ เช่นจะทําคาสิโนอย่างเงี้ยจะเอากัญชามาเป็นนะสิ่งที่กินได้อย่างเงี้ยคุณไปมอมเมาผู้อื่นนะไปทําร้ายชีวิตผู้อื่นนะโดยทางอ้อมเพราะนโยบายของคุณเนี่ยทาให้เด็กติดยาเสพติดนะ,ะการงานไม่ได้สมองเละเทะเรียนหนังสือก็ไปไม่ได้อนาคตเขาทั้งชีวิตเขาแย่หมดเป็นการทําลายมนุษย์ผู้อื่นโดยนโยบายแค่เรื่องกัญชาอย่างเดียวนีย พะกัญชาจริงๆมันเป็นยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมคนที่เอามาใช้เพื่อสันทนาการได้มันต้องบรรลุนิพพแล้วไม่ใช่ทุกคนเอามาใช้สันทนาการได้ถ้าปล่อยไปแล้วเด็กๆมันเอามาเนี่ยแล้ววันนี้คิดอะไรกันอยู่เนี่ยคือเอาละนะผมก็หวังว่ามันจะไปเคาะกระโหลกคนที่นะหลงคิดว่ารู้าศาสนาพุทธแต่ไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธซะทุกทางเนี่ยจริงไปไล่ออกมาเนี่ยคือไม่รู้ มองศาสนาพุทธจากสิ่งที่มันปรากฏนะพฤติกรรมของพระเจ้าเนี่ยทั้งหลายที่มันไม่ใช่พระจริงพระดีๆเนี่ยที่เขาพูดเรื่องหลักพุทธจริงๆกลับไม่ฟังแล้วก็ตีขุ่มรวมไปหมดว่าพระมันชั่วหมดแล้วก็เลยไม่เอาศาสนาดูถูกศาสนาในก่อบนะคนที่จิตใจเข้ามาแล้วเขาเขนะเขาเขา้เขาไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็ช่วยยากมันช่วยยาก <c oughs> แต่ว่าสําหรับคนที่พอจะได้ประโยชน์จากมันเนี่ยผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไปนะครับ อภัยกันได้อภัยแล้วเรื่องที่มันเกิดไปแล้วก็นะต้องลืมมันไปทิ้งมันไปอดีตมันผ่านไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้นะมันจบไปละนะครับไม่ต้องไปโหยหาอาวรไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปโทษไปแค้นจากเรื่องในอดีตนะครับแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงจะไปโลภมากจะไปหวังอะไรมากจะคิดทํานู่นทํานั่นทน่นี่ทั้งที่จริงๆเนี่ยลมหายใจคุณหยุดคุณก็ตายทันทีนะ แล้วถ้าตายไปด้วยจิตใจที่กังวลเรื่องอดีตห่วงเรื่องอดีตแล้วปัจจุบันก็สร้างสั่งสมในสิ่งที่มันเป็นนะด้านลบไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าชีวิตหลังความตายคุณจะเป็นยังไงนะถ้าคุณไม่เชื่อว่านะชีวิตหลังความตายมีจริงนะตายแล้วก็จบกันเนี่ยจริงๆนะไม่ใช่อ่ะนะหลับอย่างฝันเลยแล้วจริงๆเอาแค่นะจิตของเราเนี่ยไปทํากรรมชั่วๆปุ๊บในความมืดมัวของจิตนะมันมีผลกระทบให้เห็นเลยถ้ารู้จักสังเกตนะ ต่นั้นต้องปฏิบัตินะนะเริ่มต้นก็นะไปทำวิปัสสนาบ้างนะจะเอาสมถะก็ได้นะหรือจะเอาแบบระดับสูงขึ้นไปเนะี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนถ้าได้เห็นจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้บอกผมไประดับสูงนะแต่กำลังบอกว่าเฮ้ยเราเห็นนะจิตเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องแล้วถ้าเราไม่รู้จักวางนะวางจิตตัวเองให้มันนิ่งนะโดยที่ มันต้องเกิดจากปัญญานะจิตจะนิ่งได้นะครับมันต้องมีหลักก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นของปลอมนะมันเกิดมาแบบนะเกิดจากความไม่รู้แล้วก็มาวนเวียนอยู่ภายใต้ปฏิจจสมุปบาทปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นตวนตวนวๆนอยู่นั่นนะไม่จบไม่สิน้นแล้วมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบแล้วการสั่งสมของการเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ดับแล้วมันดับไปเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อเนื่องและสะสมเนี่ยมันมีจริง นะครับแล้วผลของมันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ทำแล้วมันต้องมีแต่มีแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีแต่มันสะสมไว้สะสมเป็นความเคยชินไว้แล้วมันไปวัดที่จิตสุดท้ายซะด้วยนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจิตสุดท้ายนั่นนะการกระทบนะคือเราทําอย่างหนึ่งไปกระทบคนหนึ่งมันก็มีผลกลับมาเพราะเราก็กระทบต่อมันก็เป็นวงจรนะจองกรรมจองเวรกันที่เราว่ากันนะเดี๋ยวพอแวดวงการเมืองแค้นกันไปแค้นกันมา <tem po zy> เอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่เคยทําอะไรนะติดค้างอะไรกันไว้นะหรือว่านะผิดคำมัน่นสัญญาต่อกันหรือว่านะไปทําร้ายกันนะหรือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันในอดีตอะไรเงี้ยนะเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันจบมันก็จบไปแล้วนะแล้วชีวิตเราไม่มีอะไรนะมันผ่านมาแล้วเนี่ย ทุกคนทําผิดทําพลาดได้ทุกคนนะาบางทีเนี่ยรู้จักให้อภัยก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันทุกคนมันก็เป็นไปตามกรรมของตัวเองไปอยู่ในจุดของตัวเองถ้าเราทุกเรื่องที่มันเกิดในอดีตก็ลืมมันไปซะนะชิงมันไว้นะไม่ต้องไปแครี่มันข้ามภพข้ามชาติชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันก็เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะมีมากมีน้อยไม่รู้ถ้าผมจะแนะนําทุกท่านนะก็คือ ใช้ชีวิตโดยที่รู้ความจริงรู้สัจธรรมของชีวิตอะอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคลองไปศึกษาให้ดีถ้าคุณเข้าถึงพุทธตรงนี้นะถามตัวเองเลยรู้จักไหมทุกสมุทัยนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่แล้วไตรลักษณนะ์อน,นี้จังทุกขังอนัตตาีนเข้าใจมันหรือ,อยังแค่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าอาดีตจบไปแล้ว นะไม่ต้องมาเครียดมาแค้นหรือมาผูกใจอะไรนะครับอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้มันเป็นกุศลนะก็มักแมาเลยปัจจุบันเนี้ยนะอยู่มักแเริ่มต้นถือศีลก่อนนะแล้วก็พยายามให้มันมีสมาธิอยู่กับความเป็นปัจจุบันนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปวุ่นวายไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ด้วยปัญญาที่เข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎใจรัก เกิดดับเกิดดับไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยมีแต่ทุกข์แล้วทําความเข้าใจปฏิจจสมุปปฏิจจปฏิจจสมุปบาทซะวาเนี่ยมันก็เป็นวงจรนะเพราะมันมีเหตุมันถึงเกิดผลแล้วก็นะต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งเนี่ยเป็นตัวเป็นตนนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราถือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรแล้วก็เรามาอยู่กันในโลกในชั่วคราวเนี่ยการให้อภัยซึ่งกันและกันการนะทิ้งอดีต นะการเลิกกลัวเลิกกังวลเรื่องอนาคตนะเสร็จแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันถ้าทุกคนนะพอจะเข้าใจหลักนี้ได้นะนะครับผมเชื่อว่านะที่จะร้ายมันก็จะกลายเป็นดีอย่างนะักการเมืองถ้าเข้าหาคนอื่นด้วยจิตใจที่ไม่คิดจะเอาไม่คิดจะแค้นไม่คิดจะเอาเปรียบไม่คิดจะฉกฉวยเนี่ยนะนะต้องการทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนะี่ยผมว่าถ้าคนอื่นเขาพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยใช่ นะความศรัทธาความนิยมมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีมโนธรรมสำนึกดูหนังดูละครผมบอกหลายครั้งว่าเราก็รู้ว่าใครเป็นตัวชั่วตัวดีนะเราดูสัมผัสกับคนเนี่ยถ้าเขาจริงใจเขานะให้อะไรมาอย่างจริงใจแล้วเขาอยู่ฐานของความดีนะในกรอบที่ผมพูดมาเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆมันก็อาจจะมีหลายประเภทนะบางคนมันไม่รับมันไม่รู้มันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอาเซวานาจะพาระนัง นะครับก็เล่นกันตามกฎกติกาว่ากันไปแต่ว่านะผมเชื่อว่าในระดับบางระดับในเรื่องหลายเรื่องในการเจรจากันถ้ารู้จักให้อภัยจร,จ,จริงใจจริงจังอย่างจริงใจนะอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะชั่วร้ายมันนะอาจจะมองไม่เห็นทางออกมันอาจจะดีก็ได้นะอันเนี้ยที่พูดเนี่ยก็มันก็เกี่ยวข้องกับผู้คนทุกคนนนะแลอาไปใช้ได้แต่คุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ได้ครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่ถามว่าท่าน ประสงค์อะไรลึกๆแล้วท่านต้องการอะไรท่านจัด p riorit มันยังไงชีวิตของท่านที่เหลืออยู่เนะี่ยต้องการอะไรแน่นะครับก็ฝากข้อคิดถึงพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วก็นะหวังว่าท่านที่เกี่ยวข้องที่เอ่ยชื่อไปนะหนักนิดเบาหน่อยขออภัยกันนะคงไม่ว่ากันแต่ดรเพ็งดินรักและหวังดีกับพี่น้องร่วมชาติคนไทยทุกสีเสือ้อทุกหมู่ทุกเหล่านะเรียนตรงๆว่านะความเกลียดชังมันจะขึ้นมาความไม่พอใจความขยแขแยงมันมาเป็นช่วง นะครับจะมาแล้วก็รู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ตัดแล้วขณะที่พูดเนี่ยไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นหรือว่านะคิดจะให้ร้ายหรือว่านะหวังหวังร้ายกับใครเลยนะก็หวังว่าพี่น้องจะสัมผัสได้แล้วเอาไปพิจารณานะครับบุญรักษานะครับขอพูณแอดมินขอคูณสมาชิกทุกท่านที่นะยังยืนหยัดกันอยู่แล้วก็ความเห็นถ้าพี่น้องแสดงนี่เป็นการพรีเมียเพราะนั้นเนี่ยก็คุยกันต่อไปนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ